สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็หยุดพักการจัดไปนะครับระยะเวลาหนึ่งนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคอมเมนต์ถามมาว่าไม่เห็นคลิปแล้วก็ติดตามรอคอยอยู่นะครับก็กลับแล้วนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับตรงกับวันอังคารนะครับก็งวดที่แล้วนะครับ1สิงหาคมนะครับเลขท้าย2ตัว14นะครับเลขท้าย3ตัวบน594นะครับก็ถือว่างวดที่แล้วเลขดาวเจ้าเลือกเลข1นะครับมาตามนัดนะครับ14นะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ไม่ได้ดู YouTube ก็พลาดหวังไปที่ไม่ได้อยู่ในไลน์นะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับงวดวันที่16สิงหาคมตรงกับวันอังคารนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมาดูดาวนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นดาวจรในวันที่16กันนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาผมจัดรายการมา7ปีแล้วนะเป็นรายการทางช่อง YouTube ในการแรกๆเลยนะครับที่นำเอาพลังของดวงดาวนะครับโดยเฉพาะวิชาทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะครับมาวางตัวเลขนะครับให้ตัวเลขมงคลให้ไปเสี่ยงโชคกันนะครับตั้งแต่รัฐบาลไทยแล้วตอนนี้พัฒนามาถึงฮานอยแล้วก็พุ่งทั่วโลกด้วยนะครับโอเคนะครับวันที่16เรามาดูนะครับดาวจรครับราศีเมษดาวมฤตยูย้ายแล้วนะครับย้ายแล้วหรือดาว1ดวงนะครับเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับอยู่ในราศีเมษนะครับดาวมฤตยูย้ายไปนะครับที่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็มีดาวอังคารด้วยนะครับแล้วก็ราศีมิถุนไม่มีดาวจรไปมีดาวจรที่ราศีกรกฎนะครับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เลข1กับเลข6นะครับในราศีสิงห์ก็จะมีดาวพุธเลข4นะครับราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูไม่มีดาวจรไปมีที่ราศีมังกรนะครับดาวเสาร์กับดาวพระเกศเลข7กับเลข9นะครับในราศีกุมก็ไม่มีดาวจรนะครับไปมีที่ราศีมีนะครับดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีเลข2กับเลข5นะครับเราหาดาวจรเพื่อที่เราจะมาดูว่าดาวแต่ละดวงอยู่ในราศีอะไรแล้วเราก็มาวางลัคนาเพื่อที่เราจะไปหาพบกระดุมพระพบการเงินนะครับแล้วก็พบราพะพบโชคลาภนะครับเราไปเลือกนะครับพบที่มันเกี่ยวข้องการเงินโชคลาภการเงินที่จะได้จากการเสี่ยงโชคนะครับวางลัคนาในวันที่16สิงหาคมไว้ที่ราศีมังกรนะครับถือว่าทำให้เลข2เลขนี้เด่นขึ้นมาเลยนะครับเลข7กับเลข9คู่นี้น่าสนใจทีเดียวนะครับในเดินหน้าไป1ช่องนะครับเมื่อเราได้ลัคนาแล้วนะครับพบการเงินกระดุมพระไม่มีดาวจรแต่ว่ามีดาวประจำนะครับราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวพระราหูเลข8นะครับถอยหลังมา2ช่องนะครับเช่นกันไม่มีดาวจรในราศีพิจิกแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเป็นดาวอังคารเลข3นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะไม่วางเลขเยอะเอาเลขที่อยู่ในลัคนากระดุมพระราพะเนี่ยนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับเลขไม่เยอะดีแล้วก็เอาเลขดาวเจ้าฤกษ์นะครับในวันที่16เนี่ยเป็นสมณโณแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่ดาวพุธเลข4นะครับเลข4นะครับแล้วก็ดาวลัคนา7 9นะครับแล้วก็กระดุมพระนะครับ8ราพะ3นะครับอยู่ตามนี้แล้วลัคนา7 9นะครับการเงิน8โชคลาภ3นะครับแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์เลข4มีโอกาสที่ดาวเจ้าฤกษ์จะมานะครับเพราะว่าเลข1เมื่องวดที่แล้วดาวเจ้าฤกษ์ก็เข้า14นะครับ4ออกไปทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วนะครับ2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัว14เลขท้าย2ตัวบน94นะครับมีโอกาสมาอีกไหมผมว่ามีโอกาสมาติดกันนะเพราะว่าเลข4เงียบไปนานเลยนะเงียบเกิน 6-7 เดือนอีกพอมาทีมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพลังดาวนะครับพระเอกเราต้องให้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับแล้วก็รองลงมาก็นะครับจะเป็น7 8 9เลยนะครับเรียงให้มันสวยๆนะครับเลข7เลข8เลข9แล้วก็ราพะเลข3นะครับมี5ตัวเองนะครับฉะนั้นจับง่ายเลยยามพายกระซิบนะครับผมได้จับมาให้10คู่นะครับก็เอามาจับกันนะครับได้ทั้งหมด10คู่3 4นะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับชอบคู่ไหนก็เลือกได้เลย37 38 39เลข3อยู่ในภพราพะมีโอกาสนะครับที่เลข3จะมาในงวดนี้
นะครับโดดเด่นทีเดียวเพราะว่าลอตเตอรี่16สิงหาเนี่ยออกวันอังคารด้วยเลข3พอดีเลข3มีพลังนะครับและเลข3ก็เพิ่งย้ายด้วยนะครับเลขต่อมาคือเลข4ดาวเจ้าเลิกนะครับ47 48 49 94ออกไปแล้วแต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่า9อยู่ในลัคนา4อยู่ในตำแหน่งของดาวเจ้าเลิกนะครับแล้วก็ชุดนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่สวยเหมือนกันนะครับลัคนากับการเงินนะครับชุด7 8 9นะครับ7 7 9เป็นลัคนา8เป็นการเงินนะครับ7 8 9อยู่กลุ่มนี้เลยนะครับก็มีโอกาสที่จะมาแยกด้วย7 8 8 7 7 9 9 7แล้วก็8 9 9 8นะครับอันนี้ก็คือดาวจรนะครับแล้วเราก็นำมาแยกนะครับดาวที่มีพลังไว้ให้ไปดูผังที่ผมทำไว้ให้นะครับผังเลขนำโชคจากราศีแล้วก็เป็นการเลือกเลขด้วยใช้ยามภายกระซิบนะครับเพื่อที่จะมาเลือกเลขเพราะว่าถ้าเลข40 50ชุดมันเยอะไปเราก็เอาเลขที่มีพลังนะครับยามที่มีพลังนะครับมากั่นกล่องตัวเลขให้ท่านผู้ชมอีกทอดหนึ่งละกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเลข4มีพลังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเลิกเลข1เข้าไปแล้วงวดที่แล้วนะครับงวดนี้มีโอกาสเลข4จะมานะครับอาจจะมากับเลข7เลข8นะครับหรือเลข9 9 4ออกไปแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมาเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีชุด7 8 9นะครับทิศใต้ข้างล่างผมนำนะครับตำแหน่งของภพราภะภพโชคลาภก็คือเลข3ดาวอังคารมาวางไว้นะครับเป็น3 7 3 8 3 9นะครับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับก็ถือว่าเด่นนะครับแล้วก็ชุดต่อมานะครับทิศเหนือก็จะเป็นชุดเลข8นะครับดาวพระราหูซึ่งอยู่ในตำแหน่งการเงินนะครับก็ชอบชุดไหนก็เลือกเอานะครับก็84 87 89นะครับ3ตัวบอกแล้วว่าชุด7 8 9งวดนี้สวยนะครับเรียงเลยนะครับแล้วก็3 7 9นะครับ7 9เป็นลัคนา3เป็นราภะนะครับ7 9เป็นลัคนา8เป็นการเงิน7 8 9นะครับแล้วก็3 7 9เด่นที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตำแหน่งเลข1นะครับได้ตำแหน่งวรโคตรระวางนะครับจริงๆเลข1เนี่ยอยู่อันดับที่6นะแต่ว่าเลขมันจะเยอะเกินไปแต่ไม่แน่นะโค้งสุดท้ายใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเลข1อาจจะขยับมาเป็นอันดับ4อันดับ5ก็ได้นะครับ1718นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันคู่เลขเด่นนะครับส่วนมีสมาชิกหลายท่านนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับถามมาแม้แต่อยู่ใน LINE นะครับก็ถามแล้วท่านที่ดู YouTube ก็ถามว่างวดนี้นะครับเลขตรงเลขนะครับเป็นเลขอะไรผมไปดูมาให้แล้วนะครับเลขตรงเลขมี2งวดมีปี64กับ65 64เนี่ยเป็นงวดวันที่1ตุลา65นะครับเป็นงวดวันที่1เมษาไปดูที่1ตุลา64ก่อนนะครับนี่ฮะมาที่ผมเอาก็เรียกว่าตำแหน่ง71นะครับมาจากตรงนี้นี่เองโทษนะไม่กดโดน71นะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับเป็นเลขเด่นก็เพราะว่าเป็นเลขตรงเลิกหลายครั้งนะครับดาวนะครับเขามาในเขาเรียกว่าได้ในจังหวะที่มีพลังเนี่ยเลขเดิมกลับมานะครับเลิกเดิมกลับมาดาวในตำแหน่งเดิมกลับมานะครับ83ก็อยู่ในจุดนี้ฮะเนี่ยนะครับ8338นะครับ83นะครับเพราะว่าในตำแหน่งเลข3ก็อยู่ในตำแหน่งของโชคลาภเลข8ติดกันเงินมีโอกาสที่3883มีโอกาสที่จะออกนะครับงวดที่แล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับในเลข3เลข8นะครับแล้วก็ไปดูเลขอีกเลขนึงที่ตรงกันในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เลขตรงกับวันที่16สิงหาพอดี18นะครับก็อยู่ในชุดนี้นะครับ18 17 18เป็นจังหวะที่เลข1เลข8อย่างที่ผมบอกเลข7อยู่ในลัคนาเลข8เป็นการเงินแล้ว1ได้วรโคตรก็เป็นไปได้นะครับที่เลข1จะกลับมาแล้วก็เลขนี้งวดที่แล้วผมก็เดือนกรกฎาคมนะครับตามอยู่ยังไม่ออกนะครับไม่แน่จะอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับเดือนสิงหาเพิ่งผ่านมาประมาณ2งวดนะครับ10นั่นเองนะครับก็อันนี้คือเลขตรงเลขนะครับนำมาฝากก็เลขตรงเลขก็
ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับมี2เลขที่ตรงกันชอบเลขไหนชอบเลข1 7 1 8หรือ3 8 8 3หรือจะเป็น10ก็ได้นะครับแต่3ตัวเนี้ยอยากให้จัดไปนะครับ7 8 9กับ3 7 9นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่รอนะครับตัวเลขตัวเนี้ยผมจะกระชับนะครับไม่ยืดเยื้อมากคือทำให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนว่าในวันที่16มีดาวจรอะไรดาวอะไรที่มีพลังนะครับแล้วก็จับยามไพ่กระซิบมาให้10คู่ส่วนผังเลขยามไพ่กระซิบเลขที่กองมาจากเลขนำโชคจากราศีก็จะมีเลขเด่น2คู่เลขลูดเลข4นะครับอย่าลืมนะครับเลขถ้าใครที่ชอบเลขที่มีพลังสูงสุดเนี่ยให้เลือกเลข4ลูดไป19ชุดนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเลข4มาในตำแหน่งนะครับจากหน่วยหลัก10เราก็ถูกรางวัลเหมือนกันนะครับถ้าทิศใต้ข้างล่างเน้นเลข3ดาวโชคลาภทิศเหนือข้างบนให้เน้นดาวพระราหูเลข8นะครับตัวเลขทั้งเลขก็บอกไปแล้วว่ามีชุดเลขที่ตรงกัน2เลขนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะได้ตัวเลขนะครับในโค้งสุดท้ายก็แอดไลน์เข้ามานะครับติดต่อไปที่ call center ก็ได้ครับเลขเบอร์ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดไลน์ไปแล้วก็บอกว่าเข้ากลุ่มนะครับตัวเลขรัฐบาลนะครับเพราะว่าเลขรัฐบาลเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะถ้าเกิดเป็นรายวันตัวเลขก็อาจจะเยอะนะครับเพราะว่าเลขรายวันเนี่ยมีทั้งโอ้โหหลายตลาดเลยนะครับหุ้นรอบโลกตั้งแต่นิกเกอิจินหางเซ็งแล้วก็ยังมีตลาดเพื่อนบ้านเรานะครับตลาดเวียดนามฮานอยก็ยังมีเขาเรียกว่าลาวด้วยนะทำลาวลาวสามัคคีลาวพัฒนารวมถึงตลาดยุโรปนะครับมีถึง4ตลาดด้วยกันนะครับในรอบดึกนะครับรัสเซียเยอรมันรัสเซียเยอรมันอังกฤษรวมถึงเขาเรียกตลาดนิวยอร์กนะครับดาวโจนส์อเมริกาด้วยนะครับก็เป็นตลาดที่สมาชิกให้ความสนใจกัน อุ่นหนากว่าขึ้นนะครับเมื่อก่อนมีรัฐบาลไทยออมสินมีฮานอยเดี๋ยวนี้มีหุ้นด้วยนะครับเพราะว่า16วันบางทีมันนานเดี๋ยวนี้สมาชิกนิยมลงทุนรายวันกันก็ฝากนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้าไปก็ได้เนี่ยจะมีทีมงานนะครับช่วยดึงเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับเข้าไปปรึกษากันได้นะครับว่าวันนี้นะครับเลขตรงเลขเลขอะไรแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะลงทุนนะครับแล้วเราคิดว่ามันเยอะชุดเกินไปอยากให้ผมจัดชุดที่น้อยลงก็ยินดีนะครับก็ทักทายเข้ามาในกลุ่มไลน์ละกันเดี๋ยวผมจะจัดเลขก็เรียกว่าเลขที่มันเป็นเลขกรองลงมาให้อีกชั้นนึงนะครับมันจะได้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะก็ฝากไว้สำหรับท่านชนที่งบน้อยแต่ใจจริงนะผมอยากให้เล่นสัก10กว่าชุดเนี่ยที่ผมจัดมาในกำลังสวยเพราะว่ามันคัดยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าเลขมันเนี่ยขนาดเราคัดเลขมาแค่4 5ตัวแค่นั้นเองนะ3 4 7 8 9มันก็ยังจับได้ทั้งหมด15 16คู่เลยนะครับจะให้เลขน้อยกว่านี้ก็บางทีมันต้องตัดเลขสำคัญออกไปเราก็ไม่รู้จะตัดเลขไหนดีเหมือนกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รอคอยติดตามชมก็ผมก็พยายามทำตัวเลขไม่ให้ผิดหวังนะครับ 6-7 ปีที่จัดรายการมาแล้วก็เป็นสำนักแรกๆนะครับที่วางตัวเลขโดยใช้หลักวิชาการทางด้านดวงดาวนะครับเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของเลขมงคลพวกนี้นะครับบางทีแล้วถ้าเราไม่มีการคำนวณตัวเลขด้วยความชัดเจนหรือหลักวิชาเนี่ยบางทีตัวเลขมันก็อาจจะไม่เสถียรคำว่าไม่เสถียรหมายถึงว่าเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่นะครับเข้าบ้างหลุดบ้างก็ยังดีเพราะไม่มีใครให้เข้าทุกงวดหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยมันหลุดบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็อาจจะติดลบมากๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับขอให้ได้บ่อยๆจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมที่พลาดหวังงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมกลับมานะครับมีโชคแล้วก็สามารถทำกำไรกันได้นะครับไงฝากติดตามรายการของผมด้วยนะครับตอนนี้มีรายการโฟกัสหุ้นนะครับ2ลุม1นะครับ2ลุม1พิชิตเลขเด็ดนะครับแล้วก็ยังมีรายการเลขเด็ดมณีโชคนะครับรวมถึงเลขเด็ดมูเตลูด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนอยากให้ดูรายการเหล่านี้ไว้เพราะว่าเราได้ทำตัวเลขมาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนต้องมีข้อมูลนะครับดังนั้นเราต้องมีการฟังข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยไปคิดวิเคราะห์ว่าตัวเลขไหนนะครับมีพลังแล้วก็
สามารถที่จะทำกำไรให้กับเราได้แล้วก็เทคนิคการลงทุนต่างๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเราด้วยดีเสมอมาพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับยามพายกับซิปเลขนำโชคจากราศีนะครับแล้วก็ฝากรายการที่มีทุกวันด้วยนะครับรายการตัวเลขประจำวันต่างๆมีตั้ง 4-5 รายการนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามรายการทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ